กิเลสสู้เราไม่ได้กิเลสก็ตายโต้ตอบหรือต้านทานหรือปราบปรามกันแล้วทีนี้ธรรมะขึ้นมาเรื่อยเรื่อยไปเฉยมันไม่เร็วคำว่าเหมาะสมนี่กิเลสประเภทใดแสดงขึ้นมานำธรรมะหรือศัพท์ธรรมาวุธได้จะอาวุธคือธรรมนำมาต่อสู้หรือปราบปรามกับกิเลสประเภทนั้นให้เหนือกว่ามันอยู่เสมอถ้าเสมอกันก็พอสมตัวแล้วกิเลสก็จะชนะเราจะให้หนักมือเหนียงมากมากกว่ากิเลสกิเลสก็อ่อนตัวลงไปพอเห็นผลและเป็นจักขุพยานในการประกอบความเพียรขั้นนี้ด้วยมัชฌิมาประเภทนี้ในการต่อไปก็ยึดหลักนี้ไว้เป็นเกณฑ์แล้วปราบปรามกันไปเรื่อยๆที่หลุดอ่อนตัวลงไปมากเพียงไรเรื่องมัชฌิมาคือความเหมาะสมอย่างธรรมที่จะนำประจักษ์ที่หลุดนี้เป็นไปเองเวลาที่หลุดผ่านผลมัชฌิมาคือเครื่องมือนี้ก็ต้องผ่านผลอันก็เอากันถึงเหตุถึงผลถึงพิษถึงขิงถึงเป็นถึงตายไม่มีการท้อถอยแต่เรื่องของสติปัญญาที่เรียกว่าเป็นอาวุธสำคัญซึ่งจะต้องนำหน้าเสมอนี้ปล่อยวางกันไม่ได้เป็นขณะทุกขเวทนาเกิดขึ้นภายในร่างกายเพราะการนั่งมาเจ็บนั้นปวดนี้หนักขึ้นทุกทีทุกทีเราจะถ้าจะเพียงความอดทนต่อทุกขเวทนานี้นั้นเกิดประโยชน์อะไรใช้ความอดทนต่อสู้ก็อดทนใช้การพินิจพิจารณาด้วยสติปัญญาคือปัญญาเป็นผู้เขี่ยขุดค้นหาความจริงของทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นด้วยความมีสติเป็นเครื่องควบคุมปัญญาของตนอยู่เสมอไม่ลดละซึ่งกันและกันว่าเวทนานี้เกิดขึ้นมาจากไหนมันจะต้องหมายในส่วนใดส่วนหนึ่งจนได้ว่าเวทนานี้เกิดเช่นที่เข่าบ้างที่เอวบ้างที่ก้นบ้างที่ตะโพกบ้างที่ใดก็ตามที่เด่นๆกว่าเพื่อนนั้นน่ะเป็นจุดที่เราจะต้องดึงสติปัญญาเข้าไปตรงนั้นว่าในจุดนี้ทุกขเวทนาเกิดขึ้นจากอะไรกันอะไรเป็นทุกข์เป็นหนังเป็นทุกข์หรือเนื้อเป็นทุกข์หรือเอ็นเป็นทุกข์หรือกระดูกเป็นทุกข์ในจุดนี้ค้นดูเนื้อกับเทียบเคียงกับเวทนาเป็นรูปลักษณะอันเดียวกันไหมเข้ากันได้ไหมเนื้อเป็นรูปเป็นลักษณะมีสีสันวรรณะทุกขเวทนาไม่ได้มีรูปมีลักษณะมีสีสันเหมือนนะแสดงแต่ความเจ็บปวดแสบร้อนอยู่โดยละโดยตามหลักธรรมชาติของตนเท่านั้นนี่แยกแยะให้เห็นชัดเจนอย่างนี้การแยกแยะก็ต้องมีสติคอยจดจ่อต่อเนื่องกันกับปัญญาที่ผู้เขี่ยขุดค้นในทุกขเวทนาหรือในเนื้อนะให้เห็นติดต่อสืบเนื่องให้เข้าใจติดต่อสืบเนื่องรู้ติดต่อสืบเนื่องกันอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ให้ลดละสติกับปัญญาที่จะต้องไปพร้อมๆกันในการพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายมีเวทนาและเนื้อนั้นเป็นต้นถ้าแยกไปกระดูกเมื่อว่าเจ็บกระดูกปวดกระดูกเข้าใจว่ากระดูกเป็นทุกข์ก็ดูทุกข์ให้รู้อย่างชัดเจนแล้วก็ดูกระดูกกระดูกมีรูปมีลักษณะมีสีสันวันละส่วนทุกข์นี้ไม่มีเช่นเดียวกันเป็นทุกข์อยู่เฉยเหมือนอย่างทุกข์ที่เราสำคัญมากเกิดจากเนื้อหรือเนื้อเป็นทุกข์หนังเป็นทุกข์ก็ตามเอ็นเป็นทุกข์กระดูกเป็นทุกข์มันก็มีสภาพอันเดียวกันแต่หนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่มีรูปลักษณะต่างกันไปเป็นลำดับเห็นได้จริงจะต้องเป็นเวทนานะ สมมติว่าคนตายแล้วหนังก็ดีเนื้อก็ดีเอ็นก็ดีกระดูกก็ดียังมีอยู่ท
ุกข์ให้หนีถ้าหากว่าเป็นอันเดียวกันแล้วทุกข์ทำไมจึงไม่หนีในขณะที่ตายแล้วนั้นทั้งที่เนื้อหนังเอ็นกระดูกยังมีเมื่อเป็นเช่นนั้นจะถือว่าเป็นอันเดียวกันได้อย่างไรนี่ประการหนึ่งประการที่สองเรื่องของจิตเป็นสำคัญแยกเข้ามาดูจิตหรือจิตนี่หรือเป็นทุกข์ถ้าการส่วนใดส่วนหนึ่งไม่เป็นทุกข์หรือจิตนี่หรือเป็นทุกข์ก็ดูจิตกับดูเวทนากับดูกายมันมีความแตกต่างกันอย่างไรจิตก็มีแต่ความรู้เท่านั้นทุกข์เกิดขึ้นหรือทุกข์ดับไปทุกข์ตั้งอยู่ความรู้ก็มีอยู่เช่นนั้นทุกข์ไม่เกิดขึ้นมาไม่ปรากฏเลยทุกประเภทที่กำลังแสดงอยู่ร้านนี้ยังไม่เกิดมาความรู้ก็มีอยู่เช่นนี้หากว่าจิตเป็นความรู้ก็หากว่าจิตเป็นทุกข์ทุกข์มาเป็นจิตเวลาทุกข์ดับไปแล้วจิตก็ต้องดับไปด้วยจิตไม่ควรจะยังเหลือนู่นอยู่นิทาเป็นอันเดียวกันต้องเป็นอย่างนั้นแต่นี้ไม่ทุกข์ดับไปแล้วจิตก็รู้อยู่ทุกข์ยังไม่เกิดขึ้นมาจิตก็รู้อยู่จะถือว่าเป็นอันเดียวกันได้แยกหาความสำคัญมั่นหมายของตัวสัญญาที่ไปหมายว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนี้เป็นทุกข์แล้วคว้าเข้ามาคละเคล้าซึ่งกันและกันจนกลายไปว่าหนังเป็นทุกข์เนื้อเป็นทุกข์เอ็นเป็นทุกข์กระดูกเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์รวมแล้วว่าเราเป็นทุกข์เมื่อมันถึงขั้นเราเป็นทุกข์ยิ่งเจ็บมากทุกข์มากมันต้องแยกให้เห็นอย่างชัดเจนอย่างนี้นี่เรียกว่ามัชฌิมาประเภทหนึ่งที่จะต่อสู้กับทุกขเวทนาในขณะที่เกิดขึ้นมาหมักเวลาเรานั่งนานหรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยยิ่งวาระสุดท้ายขณะที่จะตายด้วยแล้วทุกขเวทนาจะต้องมาเต็มภูมิของมันเต็มตัวจนขนาดที่ว่าเราแบกหามไว้ไม่ไหวรับไว้ไม่ได้ถึงต้องตายไปขนาดนั้นทุกข์มากถึงขนาดทนไม่ไหวตายไปการทุกข์ในขณะที่นั่งภาวนาเพียงเท่านี้อันไหนมากกว่ากันหากว่าเราไม่สามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริงด้วยการพิจารณาทุกข์ในขณะนี้แล้วเราจะมีความสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในทุกขเวทนาที่จะเกิดขึ้นในวาระสุดท้ายคือขณะที่ตายนั้นได้อย่างไรถ้าเราเหลวตั้งแต่บัดนี้การตายของเราก็ต้องตายด้วยความเหลวไหลไม่มีสาระอะไรที่เราจะยึดได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ถ้าเราได้พิจารณารู้แจ้งเห็นจริงในทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นจริงในกายในอาการของกายเป็นเนื้อหนังเอ็นกระดูกที่มีอยู่ทั่วสรรพางร่างกายอย่างชัดเจนด้วยปัญญาและรู้ว่าจิตเป็นจิตอาการแต่ละอาการเป็นแต่ละอาการที่เป็นความจริงของมันแต่ละอย่างทุกขเวทนาก็รู้ตามความเป็นจริงของมันแต่อย่างเมื่อต่างอันต่างจริงด้วยการพิจารณาทางด้านปัญญาด้วยแล้วเราก็สามารถจะแยกกันได้ความทุกข์แม้จะไม่ดับไปก็ไม่สามารถจะทำความกระทบกระเทือนจิตใจให้ห่อเหี่ยวเดือดร้อนวุ่นวายไปได้เราอยู่อย่างสบายอยู่อย่างอาหารอยู่อย่างมีเกราะหุ้มหัวใจเราต่างอันก็ต่างจริงไปเสียเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วไม่กระทบกันกายก็สักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่เวทนาจิตสักแต่ว่าจิตต่างอันต่างจริงนี่ได้เห็นเหตุเห็นผลด้วยสติปัญญานี่มัชฌิมาประเภทหนึ่งที่เราจะต้องนำมาใช้หรือขณะที่กิเลสตัณหาอาสวะราคะตัณหาเป็นต้นมันแสดงขึ้นมาด้วยความรุนแรงเราก็ต้องนำ สิ่งที่แก้กันมาอย่างรุนแรงเหมือนกันยกข้อเปรียบเทียบหรือว่ายกนิมิตขึ้นมายกอสุภะอสุภังขึ้นมาเอาที่สวยๆงามๆนั่นมาตั้งตรงหน้านี้แล้วให้มันตายต่อหน้าเราผุพองขึ้นมาให้เห็นและแตกเน่าเฟะไปเห็นต่อหน้าต่อตาแรงกาหมากินเต็มไปหมดแล้วมันจะหาความหนักยินดีมาจากไหนนี่เรื่องมัชฌิมาให้พากันเข้าใจเอาไว้อย่างนี้ต้องหาเครื่องมือให้เหมาะสมกับกิเลสประเภทต่างๆที่แสดงตัวขึ้นมาจะเป็นลักษณะผากโผนขนาดไหนเดือดชนิดหนักเบาขนาดไหนต้องใช้เครื่องมือให้ทันกันไม่เช่นนั้นไม่ได้นะ
เรื่องอสุภะอสุภังก็เหมือนกันเอาให้ทันเหตุทันผลกันให้เห็นประจักษ์ในจิตใจของเราแต่ละประเภทประเภทของกิเลสแต่ละประเภทประเภทของมัชฌิมาซึ่งเป็นความเหมาะสมในการแก้กันในการปราบปรามกันแล้วเราจะได้อยู่เป็นสุขเนี่ยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่ามัชฌิมามีหลายขั้นหลายภูมิจนได้เป็นหลักเป็นเจนแล้วมัชฌิมาปฏิปทาที่จะปฏิบัติต่อกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีอยู่มันเป็นส่วนละเอียดยิ่งกว่านี้ก็เหมาะสมกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าไหลลิงดูทั้งกลางคืนกลางวันเพราะการพิจารณาเพราะกิเลสละเอียดสติปัญญาก็ละเอียดไปตามกันตามกันทันก็คือเรื่องของสติปัญญาที่จะตามกิเลสทันจะออกมาในแง่ไหนแสดงมาในท่าไหนสามารถที่จะตามกันทันแก้กันหลุดไปได้นำมาใช้ขอให้พากันพิจารณาให้ดีอย่าอยู่เฉยๆอย่าแสดงอย่าให้เป็นความท้อแท้อ่อนแออย่าคิดอนาคตว่าจะเป็นความลำบากลำบนในการประกอบความเพียรถ้าคิดให้คิดว่ากิเลสนี้จะต้องเหยียบย่ำทำลายเราไปทุกภพทุกชาติในอนาคตตั้งแต่ปัจจุบันนี้เป็นต้นไปหาที่สิ้นสุดไม่ได้ถ้าเราแก้แล้วถ้าเราปราบมันไม่อยู่งั้นมันจะเป็นตัวเจ้าอำนาจวาสนาบังคับจิตใจของเราให้ไปเกิดในสถานที่ต่างๆตามแต่ยถากรรมของตัวเองที่ไม่เป็นท่าให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายเอาอย่างนั้นนี่ถ้าคิดอนาคตให้คิดอย่างนี้วงปัจจุบันเท่านั้นเป็นสำคัญเราจะพยายามตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งจิตใจของเราให้ดีไม่ลดละท้อถอยธรรมะทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงมาแล้วนี้พระองค์ทรงรับรองผลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วด้วยพระองค์เองทรงบำเพ็ญในเบื้องต้นกับพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญจนเห็นเหตุเห็นผลโดยลำดับถึงขั้นบริสุทธิ์พุทโธเพราะอำนาจแห่งธรรมเหล่านี้พระองค์ก็เห็นผลมาแล้วเมื่อใดมีการทดสอบด้วยพระองค์เองอย่างประจักษ์แล้วจึงนำมาสั่งสอนพวกเราแล้วธรรมะเหล่านี้จะผิดไปที่ตรงไหนกิเลสไม่เหนือธรรมไปได้ธรรมประเภทใดกิเลสประเภทใดก็ตามธรรมเป็นเครื่องครอบกิเลสไว้แล้วทุกประเภทถ้าเรานำมาใช้ให้เหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นๆจะต้องระงับดับกันได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่เป็นหลักใหญ่ที่เราจะต้องนำมาคิดมาดำเนินมีความอุตสาห์พยายามอย่าเห็นสิ่งใดว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าน่าเพลิดเพลินยิ่งกว่าอัตกว่าธรรมยิ่งกว่าความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะซึ่งเป็นเครื่องกดทวงทรมานจิตใจนี่เป็นจุดสำคัญการบทหลุดพ้นไปจากกิเลสโดยประการทั้งปวงเท่านั้นเป็นความสุขเป็นความสุขที่ผลหวังและเป็นความสุขอนันตการหมายถึงว่าไม่มีการไม่มีเวลาเป็นความสุขตลอดอนันตการเลยพากันตั้งใจพิจารณานี่มันประชุมมานานแล้วผมก็เป็นห่วงหมู่เพื่อนมันก็เรื่องไปดังนั้นแหละมีนั้นมีนี่มาเรื่อยนี่วันนี้ก็เลยต้องมาพูดถึงจะเหนื่อยผมก็ทนเอากับแก่คนมาเกี่ยวข้องกับเราแบ่งคนนั้นแบ่งคนนี้มันก็เหน็ดก็เหนื่อยหลังจากนั้นก็มาอบรมพระนี่แล้วภาระมันมากตั้งหน้าตั้งตาผมสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความเต็มอกเต็มใจไม่มีปิดบังหรือหลับอุบายวิธีการใดๆที่จะปราบสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจของผู้ฟังแล้วนำมาสั่งสอนด้วยตนเองที่ได้ปฏิบัติมาแล้วเป็นผลอย่างไรถูกต้องดีงามประการใดบ้างก็นำมาชี้แจงครับพากันตั้งใจปฏิบัติอย่าท้อถอยความภาคเพียรสติเป็นสำคัญให้พยายามตั้งเสมออย่าเผลอตัวเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องกันมักจะเผลอตัวเช่นมาฉันน้ำร้อนหรือเดินไปด้วยกันอะไรๆอย่างนี้ทำการทำงานด้วยกันมักจะเผลอตัวจนกลายเป็นคึกขนองไปก็มีอย่าให้มีในวงผู้ปฏิบัติซึ่งเห็นภายในวัฏสงสารเห็นภายในกิเลสการอยู่การเดินการนั่งการนอนการขบกันฉันให้เห็นภายกิเลสอยู่เสมออย่าฉันด้วยความเพลิดเพลินอย่าอยู่ยืนเดินนั่งนอนด้วยความเพลิดเพลินด้วยความลืมตัวไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าไม่ใช่
ทางดำเนินของผู้ที่จะพ้นจากทุกข์จำไว้ให้ดีอยู่ที่ไหนให้มีสติอย่าลืมเนื้อลืมตัวมีสติประจำตัวอยู่เสมอตั้งให้ดีสติเราอย่าไปให้เสียเวลากับสิ่งใดซึ่งเราเคยคิดเคยปรุงมาแล้วมากมายก่ายกองหาประมาณไม่ได้วัตตะในของสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้มันก็มีแต่ความคิดความปรุงที่มาก่อกวนวุ่นวายเราให้รับความเดือดร้อนเพราะความคิดนั้นๆเราได้เคยเห็นโทษแล้วไม่ใช่หรือเราจะไปเสียดาย คิดมันอะไรมากมายนั่งหนาสิ่งที่ถูกเป็นโทษเป็นกรรมเพราะความคิดประเภทใดมาแล้วให้ตั้งความเข็ดหลับเท่าสำหรับตนพยายามหลบปีความคิดประเภทนั้นอยู่เสมอและพยายามปราบปรามสิ่งที่มันจะเป็นข้าศึกเพราะความคิดนั้นตรงขึ้นมาใหม่เรื่อยๆให้เปิดทางตั้งแต่ความคิดทางด้านธรรมะขึ้นธรรมะจะได้ปรากฏขึ้นมาแล้ว ความคิดทั้งหลายที่เป็นฝ่ายสมุทัยนั้นจะได้สยบตัวลงไปความคิดนี้จะได้พุ่งตัวออกมาเป็นอัตเป็นธรรมแล้วก็แก้ที่เหลืออาสวะได้ความ ที่มีจิตสงบเป็นลำดับไปนั่นแหละเป็นผลแห่งการปฏิบัติของเราเราอย่าตำหนิวาสนามากวาสนาน้อยกิเลสมันไม่ได้คำนึงถึงอำนาจวาสนาของใครมีมากมีน้อยมันแสดงโทษแสดงพิษภัยให้เห็นด้วยกันทั้งนั้นนะให้เห็นว่ากิเลสนี้เป็นตัวภัยอย่าไปคิดถึงอำนาจวาสนาอะไรที่ไหนจะมาแก้กิเลสที่เป็นตัวภัยนี้ให้พ้นไปได้นอกจากความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมืออันสำคัญเท่านั้นนี่เป็นหลักเกณฑ์อันสำคัญที่จะปราบตามกิเลสอย่าไปคำนึงถึงอำนาจวาสนามีมากน้อยอะไรจะทำให้ท้อถอยอ่อนแอทางด้านจิตใจแล้วก้าวไปไม่รอดนะเอาให้เข้มแข็งนักปฏิบัติยินตั้งแต่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเคยแสดงฟังเวลาท่านเถิดปฏิบัติโอ้เราสลดทั้งเลยทั้งสงสารทั้งเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายเข้าว่ามุ่งต่อต่อทำอย่างแท้จริงทั้งที่ไม่มีผู้ใดเป็นผู้แนะนำสั่งสอนท่านพยายามบึกบืนไปตามแบบแผนตำหนักตำราซึ่งวางไว้กลางๆนั่นเอาจนทะลุปลุกปลงไปหน้ากลางเป็นครูบาอาจารย์ที่อัศจรรย์ในโลกเราสมัยปัจจุบันก่อนที่ท่านจะปรากฏองค์ของท่านมาเป็นเกียรติแจ่มจากพระศาสนาหรือเป็นที่เคารพเคารพใสของประชาชนทั่วไปทั้งพระเนนและคารวะก็เพราะท่านเอาจริงเอาจังเอาตายข้อแรกทีเดียวท่านที่มีเป็นผู้วิเศษวิโสและหลุดพ้นจากทุกโดยประการทั้งปวงหมดแล้วเรื่องสมมุติทั้งปวงไม่มีที่จะไปเกาะท่านติดแล้วตั้งแต่นี้ต่อไปตลอดอนันตกาลท่านเรียกว่านิพพานเที่ยงกิเลสมันเป็นของไม่เที่ยงเพราะมันเป็นสมมุติมันต้องมีสุขมีทุกข์มีได้มีเสียพาให้คนดีใจเสียใจอยู่อย่างนี้ทำนองนี้เลยไปเมื่อแก้อย่างนี้แล้วจิตไม่ต้องบอกว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงนิพพานเที่ยงหรือไม่เที่ยงมีกิเลสเป็นเครื่องแทรกสิงเท่านั้นทำให้จิตเป็นรุ่มดอนดอนสูงสูงต่ำต่ำไม่สม่ำเสมอเดี๋ยวว่าสุขเดี๋ยวว่าทุกข์เดี๋ยวว่าผ่องใสเดี๋ยวว่าเศร้าหมองเดี๋ยวว่ายุ่งนั่นยุ่งนี่เดี๋ยวว่าสงบมีแต่เรื่องของกิเลสกวนเท่านั้นพอกิเลสสงบตัวลงเพราะความเปลี่ยนแปลงใจก็สงบความเพียรหนักเข้าหนักเข้ากิเลสก็สงบตัวลงไปสงบตัวลงไปแก้กิเลสประเภทใดได้แล้วก็กิเลสประเภทนั้นก็หมดไปมันเหลืออันใดก็แก้ลงไปจนกระทั่งไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วเราไม่ต้องไปหาความสุขที่ไหนแหละเราทราบได้ชัดๆว่าอ๋อเรื่องหาความสุขไม่ได้นี่ก็เพราะกิเลสมันกีดมันกันมันบีบมันคั้นให้มีตั้งแต่ความทุกข์ได้แบกได้หามอยู่ตลอดเวลาอากาลิโกพบไหนชาติไหนมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้พอได้สิ้นจากความบีบคั้นของกิเลสกิเลสได้เกิดขึ้นไปจากจิตใจแล้วไอ้เรื่องความสม่ำเสมอของจิตหนุ่มอาการลิขจิตอาการลิขธรรมหรือธรรมโมปฏิโปความสว่างกระจ่างแจ้งของธรรมเป็นความสม่ำเสมอคงเส้นคงวานั้นไม่ต้องถามมีอยู่กับทุกคนพยายามเอาให้ได้นี่แหละเป็นสมบัติอันล้นค่ายิ่งกว่าสมบัติอื่นใดในโลกที่รักที่สงวนกันโลภก็โลภมากอยากได้ก็อยากได้มากอะไรอะไรมีแล้วก็อยากมีเห็นมีหน้ามีตามีแล้วก็อยากมีความโลภมันเป็นอย่างนั้น ความมักใหญ่ไปสูงก็คือเรื่องของกิเลสความโลภก็คือเรื่องของกิเลสความโกรธก็คือเรื่องของกิเลสความหลงก็คือเรื่องของกิเลสความทุกข์
ลำบากลำคาญทั้งกายทั้งใจก็เพราะเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมเรื่องของธรรมมีความทุกข์ก็ทุกข์เพื่อจะเอาความสุขทุกข์เป็นต้นทุนสุขก็เป็นกำไรขึ้นมาไม่ใช่ทุกข์เฉยๆทุกข์อย่างที่หายปนปี้ไม่มีอะไรเป็นเครื่องตอบแทนเลยเหมือนกิเลสทำลายคนผิดกันอย่างนี้เวลาประกอบความภาคเพียรเอาทุกข์ก็ทุกข์แต่ผลปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆจิตใจมีความเกษมชำนาญขึ้นจนกระทั่งเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วที่นี่นั่นแหละหมดละที่มีภาระของเราที่เคยต่อสู้กับกิเลสมาเป็นเหมือนกงจักรหรือเหมือนธรรมจักรหมุนติ้วทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับนั้นต่อสู้ถึงขนาดนั้นพอข้าศึกดับลงไปแล้วเครื่องมือหรือวิธีการที่เราดำเนินเป็นเหมือนกงจักรนี้ก็ระงับตัวลงไปทันทีเพราะหมดสิ่งที่ต่อสู้สิ่งที่ทำลายสิ่งที่รบราซึ่งกันและกันแล้วนั่นแหละสงครามธรรมระหว่างกับกิเลสกับจิตได้ชนะกันลงแล้วเป็นอันว่าเอกัญจะเทมัตตานังสเวสังรามชุตตมโมการชนะชนะตนเพียงคนเดียวเท่านั้นคือชนะกิเลสในหัวใจของตนเพียงคนเดียวเท่านั้นประเสริฐสุดยิ่งกว่าการชนะในสงครามและยิ่งกว่าการชนะใครๆทั้งหมดในโลกนี้กี่ร้อยพันทวีเอาอันนี้ให้ได้เอาตอนนี้ท่านปัญญาอธิบายครับพูดไปพูดไปนิดสุด